สวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูกันเรื่องของการทำให้โค้ดของเราเนี่ยสามารถเทสหรือทำยูนิตเทสได้ง่ายนะครับอันนี้จะเป็นพาร์ทแรกเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะมีอ,อีกอีกตอนหรือ2ตอนนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างง่ายๆอันนี้กันก่อนนะครับเราก็มีแอปเป็นเคาน์เตอร์นะครับก็คือนับเลขบวกบวกบวกลบเนี่ยนะครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนะครับถึงว่าปรับแล้วก็รีเซ็ตได้นะครับ เห็นไหมครสมมติเราต้องการจะทสไอ้ตัวโค้ดที่เกี่ยวกับ activity อันนี้นะครับถ้าเรามาดูโค้ดอันนี้ก็เป็นแอป Activity ของเรานะครับใน,นที่นี้เรายังไม่ได้ใช้ท่าอะไรพิสดารน,นะครับเราก็มีตัวแปรอยู่นะครับแล้วก็เราก็มีปุ่มกดตรงนู้ตนตรงนี้นะครับเราก็อยากจะดูว่าเออเรากดบวกกดลบแล้วมันผลมันได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าเราเทสมือเราก็แค่เราก็กดรันนะครับทีนี้แต่ถ้าเกิดโค้ดเรามามีความซับซ้อนกัน เทสตมือมันก็จะ,ะค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ทําบ่อยๆเราก็จะค่อนข้างขี้เกียจกันนะครับเราก็จะ,ะสุดท้ายก็ไม่ได้เทสให้มันทั่วถึงนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูการทำยูนิตเทสแบบอัตโนมัติกันดูนะครับทีนี้ข้อเสียของโค้ดที่เราเขียนแบบนี้ก็คือว่าของทั้งหมดอยู่ในคลาสแอคทิฟคลาสแอคทิวิตีนะครับจะทำยูนิตเทสเนี่ยเราอยากจะเทส t c คลาสนี้น่ะเราก็ ต้องมีวิธีสักอย่างที่จะสร้างออบเจกต์ของคลาสนี้ออกมาแต่ว่ามันมันเป็นของที่มันอยู่ในในเกี่ยวกับ Android Framework นะครับมันก็จะทําให้เทสลําบากนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยไอ้โค้ดต่างๆเราก็จะผูกกับตัว Android Framework หมดเลยนะครับจะย้ายเฟรมเวิร์ซึ่งหลอดจะคงไม่ย้ายหรอกแต่ว่ามันก็มีการทําให้มันก็ทําให้การเอาโค้ดไปใช้ที่ทอื่นเนี่ยค่อนข้างาทำทำได้ยากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะ แก้ปัญหานี้นะครับโดยการใช้สิ่งที่เขาเรียกว่าเอ่อเอ่อเพรสเซนเตอร์แพทเทิร์นะครับก็คือหรือเรียกรวมเอ็มเอมแต่วันนี้เรายังเป็นแค่เอ่อมีวิวกับกับ p พร s เซนเตเท่านั้นเรายังไม่ได้แยกไอ้ส่วนของโมเดลออกมานะครับไอเดียหลักๆก็คือไอเอ็มวีเนี่ยนะครับไอเอมก็คือส่วนที่เกี่ยวกับโมเดลนะครัโมเดลก็คืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับทางข้อมูลที่เกี่ยวกับเอ่อเอ่อบิสเนสลอจิกอะไรต่างๆก็จะแยกไปนส่วนที่เป็นโมเดลนะครับ วิวเนี่ยก็คือตัวเมนตัวแอคทิวิตเนี่ยก็คือวิวนะครับแล้วก็ของต่างๆอย่างเช่นของที่ระบุใน l a เยอรเนี่ยมันก็เป็นวิวหมดนะครับเป็น Object เป็นวิวแต่ว่าภาพรวมก็คือตัววิวเนี่ยเราจะมองเป็นตัวที่สุดท้ายจะไปเชื่อมต่อกับเฟรมเวิร์กของ Android นะครับส่วน p r i n t e r ก็จะเป็นโค้ดคล้ายๆ Activity นี่แหละแต่ว่าเราจะแยกมันออกมาแล้วก็ทำให้มัน เป็นเป็นคลาสของของ Kotlin หรือ Java ธรรมดาเลยนะครับไม่ไม่เกี่ยวข้องกับ Android เลยนะครับเราก็จะมามาทำกันใ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 นขั้นตอนนี้นะครับส่วนขั้นตอนแยกวิวแล้วก็การใช้อ uh, Repository หรือว่าจะเขียน Service อะไรนี้เราจะไปตอนถัดไปนะครับโอเคเราก็จะทำคร่าวๆแบบนี้นะครับเเดี๋ยวเราต้องการให้เราสร้างคลาส Presenter ขึ้นมานะครับเอ,อในการเขียนเนี่ยเราอาจจะแยกอ,อ แพ็กเกจออกมาใหม่ก็ได้นะครับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเราก็จะ New p a ็ k เกจนะครับแพ็ k เกจพรีเซนเตอนะครับเดี๋ยวจะมีแยกโมดงโมเดลอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะเราจะทำสออย่างนะครับ Activity เนี่ยเดี๋ยวเราจะแก้มันจนกระทั่งมันไม่มีลอจิกอะไรเหลืออยู่ในนี้เลยนะครับหลักๆก,ก็คือตัว แอคทิวิตเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือรับอะไรมาก็ส่งให้พรีเซนเตอร์ไปทำงานนะครับพรีเซนเตอร์เวลาต้องการจะแก้อะไรเกี่ยวกับวิวเนี่ยก็จะเรียกผ่านทางทางแอคทิวิตี้ตรงนี้นะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าทำถ้าทำแบบนั้นเนี่ยตัวพรีเซนเตอร์มันก็ยังจะต้องรู้จักกับตัว MainActivity อยู่นะครับซึ่งก็จะทำให้สุดท้ายพรีเซนเตอร์ก็ต้องรู้จักกับตัวของที่เกี่ยวข้องกับ Android Framework อยู่ดีนะครับ สิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็จะแทนที่เราจะให้พิมพ์เตอร์รู้จักกับ main activity ตรงๆเนี่ยเราก็จะสร้างอินเทอร์เฟซขึ้นมาอันหนึ่งนะครับก็เป็นอาจจะชื่อเดี๋ยวผมจะไว้ไวที่เดียวกันตรงนี้นะครับเราก็จะทํอินเทอร์เฟซขึ้นมาก่อนนะครับสร้างอินเทอร์เฟซนะครับชื่อ counter view แล้วกันนะครับนะครับตัวอินเทอร์เฟซ counter view เนี่ยจะเป็นเอ่อ จะเป็นจะเป็นคำว่าจะนิยามว่านะครับตัวเมนแอคทิวิตี้เนี่ยจะให้บริการอะไรกับตัวพรีเซนเตอร์บ้างหรือมองกับกันนั่นคือพรีเซนเตอร์ต้องการจะจะติดต่อหรือเขียนอะไรลงไปที่วิวบ้างนะครับของเราเนี่ยก็ถ้าดูจากแอปนะครับมันก็มีแค่ต้องการเ,าเขียนค่าลงไปในเคาน์เตอร์เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดค่าในคาเคาน์เตอร์ครับก็คือเขียนค่าลงไปใน แสดงผลเคาน์เตอร์เนี่ยนะครับเพราะนั้นก็เราก็สร้างสร้างไว้เลยครับอะไรนะเซตเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็อาจจะใส่ค่าไปครับเอ่อ value นะครับเป็น Int นะครับแบบนี้นะครับเป็นแ a ล์กันอ่าได้ไหมอ่ะโอเคครับเป็นเป็น int นะครับแบบนี้นะครับ ก็เสร็จแล้วทีนี้ตัวมาเขียนพรเซนเตอร์นะครับพีเซนเตอร์เนี่ยเดี๋ยวหลักๆก,ก็คือเขาจะต้องรู้จักกับวิวตัวนี้เคาน์เตอร์วิวนะครับแล้วก็เรียกใช้งานกับเคาน์เตอร์วิวตรงนี้หลักๆนี้เราจะแค่ว่าดึงโค้ดออกมาจากเมนแอคทิวิตี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเราเราจะเขียนใหม่ไปเลยนะครับเพื่อให้ให้มันมันชัดไปนะครับแล้วก็เป็น k ค t l ลินคลาสนะครับเป็น เคาน์เตอร์พรีเซนเตอร์นะครับโอเคทีนี้เคาน์เตอร์พรีเซนเตอร์เนี่ยก็จะต้องรับรับเอ่อ well นะครับเคาน์เตอร์วิวนะครับเป็นคลาสเคาน์เตอร์เป็นอินเทอร์เฟซเคาน์เตอร์วิรับมาด้วยเลยนะครับตอนสร้างนะครับก็จะมีวิวอยู่แล้วนะครับน,นี้ในนี้ก็จะมี In, อินนะครับเคาน์เตอร์วา เป็นอินนะครับเริ่มต้นเป็นศูนย์นะครับแล้วก็เราก็จะเขียนไม่ต่ออะไรต่างๆนะครับในลงไปในนี้นะครับทีนี้ตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยหลักๆก็คือมันจะต้องจะต้องอติดต่อกับกับตัวคือต้องทําหน้าที่เป็นประมาณแอคทิวิตี้ครับเราก็ต้องนึกว่าโอเคพรีเซนเตอร์นี่ต้องรองรับกิจกรรมอะไรบ้างถ้าเรากลับไปดูในเมนเทนตี้ของเดิมเนี่ยมันก็จะต้องมีการกดปุ่มนะฮะกดปุ่มอินคิร์เมนต์ดีคิร์เมนต์แล้วก็รีเซ็ตนะครับ เราก็จะเอาโค้ดเหล่านี้นะครับไปเขียนในพีเซนเตอร์นะครับถ้าถ้าง่ายๆเราก็ก็แทบจะเอาโค้ดเดิมตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมก็จะเอ่อ copy ไปก่อนนะครับ,บแต่ว่าเราจะไม่ไม่ไม่เอาเอาอัปเดตเคาน์เตมาตรงนี้นะครับเราก็จะสั่งเคาน์เตอร์วิ เซตเคาน์เตอร์นะครับเราก็ใส่ c o u n t เตอเข้าไปนะครับส่วน Increment Button c l คลิกอะไรต่างๆเราเนื่องจากเราจะไม่ยุ่งกับวิวเลยนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันมันมาเรียกที่นี่นะครับเราก็จะสั่งแบบนี้นะครับโค้ดเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับ c o u n t e r center ก็คือมีฟังก์ชันที่เตรียมไว้ให้ชาวบ้านเรียกได้นะครับอันนี้เป็น Private แล้วนะครับก็คือมี Increment Button c l คลิก e c r e m e n t t u t t o n c l คลิกแล้วก็ Reset Button c l คลิกนะครับ สังเกตว่าโค้ดเนี่ยนะครับถ้าเราเขียนในลักษณะนี้พรีเซนเตอร์มันจะเอ่อบางทีเราพูดถึงเอ่อโมเดลวิวคอนโทรลเลอร์นะครับตัวคอนโทรลเลอร์มันจะไม่ไม่ได้ผูกกับการนำเสนอเท่ากับพรีเซนเตอร์นะครับนี่คือสาเหตุที่เราไม่เรียกเอ่อโมเดลวิวคอนโทรลเลอร์เพราะว่าพรีเซนเตอร์มันมันแทบจะจริงๆมันก็แค่การเอ่อแยกแยกส่วนที่มันนำเสนอออกมาเท่านั้นเองนะครับโอเค ทีนี้ตัวพรีเซนเตอร์ก็เขียนแบบนี้นะครับสังเกตว่าไม่ไม่มีโค้ดอะไรเกี่ยวข้องกับ Android เลยนะครับทีนี้ใน MainActivity นะครับเราก็จะเราก็จะทำแค่นี้ครับเราก็จะไม่มีเอ่อเคาเต,เตอร์อะไรเลยครับจะไม่มีโค้ดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเราจะมีแค่เอ่อะน,นะครับว่า Presenter น,นะครับเป็นเคาน์ e ตอร์ s r n t e r นะครับ เราก็สั่ง Presenter เท่ากับ Counter Presenter แล้วเราก็ใส่ตัวเองเข้าไปครับ Main Activity ซึ่งจริงก็คือตัว Disk นะครับสองส่ง Disk ไปให้นะครับแต่ทีนี้มันจะบักเออมันจะไม่ยอมให้เราคอมไพล์ครับเพราะว่าเขาต้องการ Counter View แต่ว่า Main Activity ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ Counter View นะครับเราก็ต้องบอกว่าโอเคคุณต้องเป็น Counter View นะคือมันต้อง implement interface Counter View นะครับนี้จะ implement interface counter view ได้ต้องมีอะไรนะครับเราก็มาแก้ตามเขาเลยครับ implement member นะครับ set counter อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเราก็มาเอาเขาเอามาเขียนตรงข้างล่างครับนะครับ set counter นะครับอันนี้ก็ก็อะไรนะครับเอ่อเอ counter text view เท่ากับ t e x t เท่ากับ value d to string นะครับ โอเคทีนี้ที่เหลือนะครับที่เหลือ on increment button click on reset button คลิกนะครับเราก็เอาทุกอย่างทิ้งหมดเลยครับเราก็ไปเรียกส่งไปให้พีเซนเตอรครับนะครับ on increment button คลิกแล้วก็ on reset button คลิกนะครับ พอเราโยกย้ายของแบบนี้แล้วนะครับสังเกตว่าในเมนแอคท i วิตีเนี่ยแทบจะไม่เหลือ l o จิกอะไรแล้วนะครับเหลือแค่ส่วนแสดงผลซึ่งก็ตรงๆเลยนะครับนะครับแล้วก็เวลามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นเราก็โยนให้พรีเซนเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับพรีเซนเตอก็ทำงานไปนะครับเพราะฉะนั้นโค้ดเวลาเขียนจริงๆโค้ดแอค i ิวิตของเรานะครับก็จะอยู่ในพรีเซนเตอร์ซะหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับพอทำแบบนี้ปั๊บนะครับ เราจะสามารถเทสตัวพรีเซนเตอร์ได้ได้ได้ง่ายๆครับเพราะว่ากองที่อยู่ในพรีเซนเตอร์ตรงนี้เนี่ยเออมันจะไม่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกับกับโค้ดของ Java เลยนะครับเราสามารถเขียนเทสแยกทั้งหมดได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะเทสเขียนทสให้ดูเลยนะครับถ้าเราดูโค้ดของ Kotlin เนี่ยมันจะมีเทสออยู่2ส,ส่วนอันแรกจะเป็น Android Test ซึ่งเดี๋ยวเราจะไม่ไม่ได้ไปยุ่งนะครับเราจะมาเขียนตัว Unit Test กันนะครับโอเคเราก็จะสร้าง สร้าง Unit Test ของ Counter Presenter เลยนะครับไม่รู้มัน New อย่างนี้ได้เลยไหมนะครับไม่มีเนาะเราก็มาเขียนทางล่างแล้วกันครับ New Kotlin Class ก็เป็น Presenter Counter Presenter Test นะครับก็เป็น Class ไป Okay. เดี๋ยวเจะเขียนเทสอยู่ในนี้นะครับนะฮะเราจะใช้เจเจยูนิตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเขียนอย่างนี้ครับคือเวลาเราจะเทสเนี này, ่ยในคลาสเวลาใดๆเราจะเทสเนี่ยเราจะ Test này, เทสได้ไอเดียทั่วๆไปในการเทสตนะครับคอนเซปต์ทั่วไปมี2แบบก็คือทำสเ a t e Testing นะครับก็คือเรามีออบเจกต์แล้วเราก็เช็คว่ามันเปลี่ยนสถานะตรงตามที่เราต้องการไหมนะครับ ซึ่งอย่างเคาน์เตอร์พรซเซนเตอร์เนี่ยถ้าเราต้องการจะเช็คตัวนั้นเราก็ต้องมาดูว่ามันเปลี่ยนค่าค่าค่าเคาน์เตอร์ไปเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจริง,รงๆเราไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งกับเคาน์เตอร์ของพรซเซนเตอร์ตรงนี้นะครับเพราะเหมือนเป็นข้อมูลภายในนะครับอาจจะใส่ r i v a ว e ไว้ทีเท่าจะเทสเราก็ต้องสร้างเมธอดให้คนเข้ามาเรียกนะครับเคาน์เตอร์ซึ่งซึ่งมันก็เป็นการสร้างเมธอดเพื่อที่จะเทสเท่านั้นเองแล้วก็เมธอดนี้อาจจะถูกคนอื่นเอาไปใช้ผิดวิธีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น อีกไอเดียหนึ่งของการเทสก็คือการเทสเว่าอ็อบเจกต์ที่เราต้องการเนี่ยมันมันคุยกับอ็อบเจกต์อื่นเนี่ยถูกต้องไหมนะครับเทคนิคการเทสแบบนี้เนี่ยก็จะใช้เครื่องมือที่เขาเรียกว่าม็อกนะครับตัวม็อกเนี่ยหรือจริงๆถ้าให้ถูกคอนเซ็ปต์จริงมันมันจะเป็นสปายมากกว่าน,นะครับเราจะใช้ม็อกเฟรมเวิร์ที่ชื่อว่า Mockito ตัวนี้นะครับซึ่งซึ่งก็ จะใช้งานได้สะดวกมากเลยครับก็วิธีการเขียนก็เขียนง่ายมากเลยนะครับดูดูตัวอย่างนี้นะครับเเราก็สร้างม็อกมานะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับอยากได้ลิสต์อยากจะเท s t ลิสต์นะครับก็ม็อกจากลิสต์ได้เลยนะครับทีนี้เวลาม็อกเนี่ยเราสามารถ็อกสามารถ็อกอิ interface ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับเราก็ทํางานกับมันแล้วเราก็เช็คว่ามีมีมีการเรียกใช้งานตามที่เราต้องการไหมนะครับเขียนนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราเรามาดูนิดนึงครับ ทีนี้จะใช้มอกิโตได้เนี่ยก็ต้องเอ,อมามาดูตัวอย่างนะครับวิธีการใช้นะครับต้องเดี๋ยวนะครับอ่ะเนี่ยนะครับมันจะมีว่าให้เติม dependency test c o m p l y เข้าไปตรงนี้เราก็มาทำตามเขาเขาบอกนะครับก็มาดูใน gradle script นะครับในของ module app นะครับเราก็ต้องมาใส่อ,อ,อันนี้มันมี test e m n l a t i o n แล้วนะครับเป็น junit 4นะครับจริงๆคน ครจะเป็นเป็นเราน่ใช้เจยูนิต5ไปแล้วนะครับแต่ว่าโอเคดีฟอร์มัน4ก็4ไปก่อนก็ได้ครับก็มาเติมนี่ครับ Test compile m ม c k คิโนะครับก็ซิงค์เลยครับโอเคนะครับก็ซิงค์เรียบร้อยนะครับต้องต่อเน็ตด้วยนะครับเราก็จะมาเขียน Test กันนะครับเดี๋ยวจะเขียน Test ทส t ง่ายๆก่อนนะครับก็คือเราอยากจะเช็คว่าเออแป๊บนึงนะครับ เมื่อกี้ที่เราทำเนี่ยจริงๆเราควรจะเปิดเ,เรียกพรีเซนเตอร์ปุ๊บก็ init ค่ามันเลยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการปรับค่าเป็นศูนย์นะครับเพราะนั้นพรีเซนเตอร์ผมก็จะต้องผมจะเรียกเมธอดอีกอันนะครับ start นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็ไปเขียนนะครับโอเคนะครับก็เออก็เป็นอัปเดตเคาน์เตอร์เลยครับ เริ่มต้นเคาน์เตอร์เป็นศูนย์อยู่แล้วครับก็สตาร์ทปุ๊บก,ก็ผมควรจะเรียกนี้มากกว่าครับก็สตาร์ทก็สั่งรีเซ็ตนะครับซึ่งเราก็ยังไม่มีเมธอดรีเซ็ตนะครับโอเคก็ทำอันนี้ครับนี่ก็เรียกรีเซ็ตเหมือนกันครับโอเคอ่านะครับ เอาพวก private ไว้ข้างล่างนิดหนึ่งครับเพื่อจะได้ดูดูงามนิดหนึง่งอ่ะโอเคอ่ะนะครับเอ่อเพราะนั้นที่ m a t r erm i y ก็จะเรียก start นะครับเปิดมาก็จะเรียก start เลยนะครับแล้วก็อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นในตัว counter presenter test เนี่ยผมก็จะเช็คก่อนว่าเวลา start แล้วเนี่ยมีการเซต counter ให้เป็น0นย์นะครับผมก็จะ test ประมาณนี้ครับก็เขียน add test นะครับก็ f เ n t เ s t set counter to counter take view t e s สตาร์ t แล้วกันนะครับนี่สั้นๆกันแล้วกันครับนี่จะเทสได้ยังไงนะครับเราต้องการจะเช็คว่าตัวพ p r ซ s เตอร์เนี่ยต้องมาสั่งเคาน์เตอร์เทควิวให้อัปเดตค่าเคาน์เตอร์เป็นศูนย์นะครับประมาณนั้นทีนี้เรา ในการเขียนจริงๆเนี่ยการใช้ m o อกมีข้อดีหลายอย่างนะครับเราสามารถจะท e ส t ต,ตัว Counter c e n t e r โดยที่มี Counter View เป็นแค่อิน e ทอร์เก็ได้เราไม่ต้องเขียน Main Activity เพราะว่าเวลารันจริงๆเนี่ยถ้าเราต้องการจะท t เราต้องไปสร้าง Main Activity เนี่ยก็สุดท้ายก็ต้องไปผูกพันกับตัว Android f r a m e w o r k อยู่ดีนะครับเพราะนั้นผมก็จะทำแบบนี้ครับผมก็จะเขียนว o w เ o u n t e r View นะครับให้เป็น mock ค,ครับผมก็จะสั่ง mock มันก็จะแดงๆนะครับให้กด Enter มันก็จะ Import ตัว Mockito Mock มานะครับผมก็จะสร้าง Mock จาก Counter View นะครับ class import มาก่อนค,นะครับ t Enter class java นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างตัวตัว Mock ออกมานะครับทีนี้เราก็จะมีตัวตัวตัว Object ของ Counter View มาใช้ล้ว นะครับอันนี้จะเป็นสร้างสร้างเหมือนสร้างออบเจกต์ออกมาจากอินเทอร์เฟซเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะครับเราก็จะสร้างพรีเซนเตอร์ครับ โอเคเราก็จะสร้างเคาน์เตอร์พิเนเตอร์ออกมานะครับก็ส่งเคาน์เตอร์วิวไปให้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเคาน์เตอร์วิวเนี่ยเ,เป็นเ,เป็นม็อกนะครับแล้วเราก็สั่งทีนี้เราใส่ม็อกไปแล้วนะครับไอเดียค่าๆของการใช้ตัวเฟรมเวิร์กม็อกเฟรมเวิร์กเช่นม็อกคิโตหรือตัวอื่นๆเนี่ยนะครับก็คือเราเราก็จะปล่อยม็อกเข้าไปนะครับเราก็สั่งให้ให้ของที่เราต้องการทํางาน,นครับ เช่นสั่ง Presenter. Start เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วเรามาเช็คกับ Mock ครับว่าจริงเรียก Counter View ก็จะยาวๆแต่ไม่เป็นไรครับเราจะมาเช็คกับ Mock ครับด้วยคำสั่งนะครับ v o r i f y อันนี้เป็น Pattern ของของ Mock k i t t นะครับ v o r i f y Counter View ครับว่ามีการเรียก Set Counter ศูนย์หรือเปล่าอย่างนี้นะครับในการเทสก็คือสร้างสร้างบเ j e c t ที่ต้องการนะครับบางส่วนก็สร้าง Mock ไปนะครับตัวเร่การจะจะ จะจะใช้ตัวสมมุติเราต้องการจะทสพรีเซนเตอร์นะครับเราก็จะม็อกตัวอื่นๆที่เหลือทั้งหมดนะครับเราก็สั่งพรีเซนเตอร์ทำงานแล้วก็มาตรวจสอบกับม็อกว่าพรีเซนเตอร์เนี่ยคุยกับม็อกถูกต้องไหมนะครับพอกดรันในเทสเนี่ยนะครับมันก็จะคอมไพล์แล้วก็รันนะครับมันควรจะเร็วนิดนึงเพราะเราไม่ได้รันในใน a อ d ด o i d แล้วนะครับอ๋อผมกดผิดครับะนะครับ เราเราจะรันในตัวนี้นะครับในตัวเคาน์เตอร์เซ็ซนเตอร์นะครับเราไม่ได้รันแอปนะครับเราจะรันเทสตรงนี้นะครับมันจะควรจะเร็วกว่ารันแอปมากๆนะครับเพราะมันมันไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับ a n d ดรอ d นะครับตอนนี้ถ้าเราจะเขียนนะครับแล้วใครแอปไม่ค่อยเยอะนะครับจะปิดปิดอิมูเลเตอร์ไปเลยก็ได้นะครับไม่ไม่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็สังเกตว่าเราเทสเทสผ่านเรียบร้อยนะครับทีนี้ลองมาดูนิดหนึ่งสมมุติเราเขียนผิดนะครับในเคาน์เตอร์เซ็ซนเตอร์เนี่ยใน ในการเรียกสตาร์ทเราลืมลืมลืมเรียกลืมไปสั่งเซตค่านะครับลองมารันเทสอีกรอบหนึ่งนะครับกดลันตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะแดงนะครับมันก็บอกว่าโอเคถ้าเรามาอ่านเออร์นะครับเราบอกว่าต้องการให้มีการเรียก counter view set counter ศูนยนะครับแต่ว่าไม่มีการเรียกนะครับก็จะเราก็จะเห็นเออร์ตรงนี้ยอ,อกมานะครับอ่ะ เราไปแก้โค้ดให้มันถูกนิดนึงก่อนนะครับแล้วรันอีกทีหนึ่งนะครับก็เขียวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบอิน r e m e เมอีกอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าสังเกตดีๆไอตัวไอวิวแล้วก็พ r e เซนเตออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราจะต้องสร้างแทบทุกครั้งเลยนะครับในการทำงานนะครับ เ uh, เราก็จะมีถ้าใช้เจียหน่สี่นะครับก็จะมีเมธอดชื่อบ e ฟอรอมีนี่ครับ before นะครับ before ตั้งตั้งชื่อนี้ก็ได้นะครับน่าจะชื่อซ้ำนะครับ b e f o r e อิ uh, i นิตบ e ฟอล่ะตั้งช,ชื่อตามเขาแล้วกันนะครับ before each test นะครับใช้ชื่อนี้แล้วกันนะครับ ตรงนี้เราก็จะสามารถ init ไอตัว2ค่านี้ได้นะครับผมก็จะทำแบบนี้นะครับสีนแทนที่จะเป็นวาวตรงนี้นะครับผมก็จะเอาไปไว้ข้างนอกครับให้มันเป็น method ของของคลสไปเลยนะครับเอ่อของอ็อบเจกต์ไปเลยครับก็เป็นวาวคน์เตอร์วิวนะครับเล i t ินิ แล้วก็เลดอินิทวาพรีเซนเตอรนะครับเคาน์เตอร์พรีเซนเใส่ตรงนี้นะครับนี้แต่ละเทสก่อนเทสแต่ละอันเราก็มา init ค่าตรงนี้นะครับแอดบีฟอร์นะครับถ้าใช้ jUnit 5มันจะเป็น before e a c h นะครับอันนี้อันนี้ before เฉยๆนะครับเื่องจากเราใช้ u n นิ J เจนนะครับก็จะเช็คแค่นี้นะครับนี่เราก็จะเทสอย่างอื่นได้อีกนะครับอย่างเช่นเทสเออเทสอินคิเมนนะครับ test increment from start ครับเราก็จะสั่ง center start แล้วก็ presenter o n increment button click นะครับเราก็จะ verify ว่ามีการ set counter 0กับ set counter 1หรือเปล่าอย่างนี้นะครับเขีย okay, นฮะลองรันเทสสิ้นหนึ่งนะครับ โอเคก็ผ่านนะครับแต่ว่าการเขียนเทสอันนี้เนะี่ยจะจะมีปัญหาดีนึงเพราะว่าเราไปเรียก2อย่างครับเราเรียกทั้ง Start แล้วก็ o n Increment Button c l i c คลิกนะครับพอเรา v ว r i f y แบบนี้เนี่ยถ้าเราเขียนอย่างนี้เนี่ยเอ่อมอคคิโตมันจะไม่สนใจลำดับนะครับเราเขียนสลับอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ v e r i ว y ผ่านเหมือนกันนะครับเพราะมันเช็คแค่ว่ามีการเอ่อ v ว r i f y ตามลำดับนี้หรือเปล่าเอ่อสองอันนี้หรือเปล่านะครับถ้าเราต้องการได้ลำดับด้วยนะครับจะต้องทำเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ ซึ่งถ้าเราซีเรียสเราก็ควรจะควรจะเช็คตรงนี้นะครับเราก็จะใช้คำสั่งเราจะไปดูในมอคคิโตครับมันจะมีคู่มือนะครับไปดูคู่มือนิดนึง่านะครับก็ามาดูคู่มือนะครับก็หลายๆดูนะครับมันจะมะีพวกวิธีการวอร์ฟายต่างๆเราก็จะมาดูเวอร์ฟิเคชันอินออเดอร์นะครับประมาณนี้นะครับถ้าต้องการจะเช็คออเดอร์เราก็จะมาสั่งนี่ครับอินออเดอร์ ได้ครับก็ว่อ well in order นะครับแล้วเราก็ต้องมาบอกว่าเราจะใช้ mock ใน o r d e อยังไงนะครับต้องสั่ง in order รแล้วก็ใส่ counter view เข้าไปนะครับพอ,อได้ตรงนี้ปับ๊บนะครับทำไมแดงโอ้เดี๋ยวนะครับ พอเราใส่นอ o r เดอตรงนี้ปั๊บนะครับเราก็จะนี่ครับแทนที่จะ Verify ตรงๆก็เราก็สร้างแบบน,นี้ครับ i n o r d e r ร o ดันะครับทีนี้ลองลันดูนะครับโอ้สักครู่ครับ อ๋อโทษครับต้องเรียกไปต่อชื่อ inorder ครับอ่ะโอเคนะครับ inorder เขา import มานะครับวันนี้ไม่ต้องใช้เนาะโอเคนะครับอ่ะเขียนวันนี้นะครับเรียกไปตัด inorder สร้างสร้างของมานะครับแล้วก็เราเอาไอ้ตัวนี้นะครับ inorder มา v e r l i f y ของแบบนี้นะครับอ่ะลองรันนิดนึงนะครับรันนะครับ เดี๋ยวมันจะต้องไม่ผ่านเพราะว่าเราเรา,เราเลือกลำดับผิดนะครับโอเคนะฮะเ,เราเราบอกว่าควรจะต้องเรียกหนึ่งกับศูนย์แต่จริงโค้ดเราเรียกศูนย์กับหนึ่งนะครับก็จะได้ของแบบนี้โอเคนะครับเซตเคาน์เตอร์ศูนย์หนึ่งลองรันอีกทีครับโอเคผ่านผ่านหมดแล้วนะครับเราก็เช็คอินคิเมนได้นะครับถ้าเราเรียกอีกอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นอยากจะเช็คสักสองครั้งนะครับ ก็ก็วลีไฟได้ครับว่ามันต้องเป็นหนึ่งอย่งางนี้เป็นต้นนะครับนะนะครับเราก็สามารถเขียนเทสที่มันซับซ้อนกว่านี้ได้นะครับแล้วจริงๆการเขียนเทสที่ดีเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราถ้าสนใจก็ต้องไปเรียนกันยาวเลยนะครับโค้ดที่ดีเอ่อเทสที่ดีมันมันก็ไม่ควรจะเทสหลายอย่างแบบที่เราทําตรงนี้นะครับแต่ก็โอเคเรา ่อเป็นพื้นฐานก็ลองดูแค่นี้ก่อนก็คงพอจะนึกภาพออกมากขึ้นนะครับโค้ดตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเราควรจะเทสทุกอย่างเลยนะครับทั้งแต่ increment, decrement นตนี้เราเทสแค่ increment อย่างเดียวแต่ว่าถ้าจะเทสสอ่อ d e c r e m e n t อะไรก็ทำทำ,ทำคล้ายๆกันนะครับเราก็สามารถรันตรงนี้ได้โดยที่อยู่ข้างนอกตัว Android Framework เลยนะครับออโอเคสเต็ปถัดไปที่เราจะต้องทำก็คือถ้าเราจะอยากได้โค้ดที่มันดีขึ้นเนี่ยก็คือตอนนี้ เรายังเป็นวิวกับพรีเซนเตอร์คู่คู่กันอยู่นะครับเราก็ควรจะแยกตัวโมเดลออกมาจากพรีเซนเตอร์นะครับโมเดลต,ตอนนี้เราโมเดลเราอยู่ในพรีเซนเตอร์นะครับคุณจะแยกออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันในตอนถัดไปนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนตอนนี้ก็อาจจะยาวสักนิดน,นึงแต่ก็ขอจบลงแค่นี้ครับขอสรุปนิดน,นึงก่อนแล้วกันนะครับก็คือแทนที่เราจะเอาโค้ดทุกอย่างไว้ในในแอคทิวิตี้ซึ่งจะทําให้เทสยากนะครับเราจะแยกงานหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Activity ออกมานะครับเป็น c คล uh, าส Presenter นะครับใน Class c e n t e r นี้ก็จะทำทุกอย่างเลยนะครับแทนแทน a c t i v i t y เลยนะครับแล้วก็ทีนี้มันจะติดต่อก,กับ Android Framework ผ่านทางอินเทอร์เฟซนะครับตัว Counter View ตรงนี้ซึ่งเราจะให้ uh, a อ t i v i t y เวลา i m p l ท m e n เจริงเนี่ยเราใช้ Activity เนี่ย i ินเ e m e n t ตัวตัว n t u n t e r view ตรงนี้นะครับการที่แยก Interface ออกมาแบบนี้ทำให้ตัว Counter p r e s e n t น r เนี่ยสามารถ เขียนได้โดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรกับตัว Android framework เลยนะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถเขียน Unit test ได้ง่ายนะครับการเขียน Unit test ที่เราโชว์เป็นตัวอย่างคือเราก็จะใช้ mocking framework ที่ชื่อว่า Mockito ok นะครับ Mockito ok ตัวนี้คร Mockito ok นะครับตัว Mockito ok ก็ก่อนใช้ก็อย่าลืมไปไปไปกดเน็ตไปแล้วนะครับโอเค Mockito ok ตัวนี้นะครับ ก่อนใช้ก็ต้องไปเพิ่มเพิ่มใน g Gradle b u i l d นิดหนึ่งนะครับไปดูเอกสารใน Mockito ได้นะครับเพิ่มบรรทัดน,นี้เข้าไปนะครับเ,เราก็จะสร้างอ่อ m o c k m o t k Object มาตรงนี้นะครับตัว o o k m o c k o b จ e c t จะทำให้เราสามารถติดตามได้ว่า Object ที่เราต้องการจะ Test ก็คือ Counter-Presenter เนี่ยมันคุยกับ Object อื่นตามที่เราต้องการไหมนะครับเราจะเขียนแต่การใช้งานจริงแบบที่เราทำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสปายนะครับคือเราจะสร้างม็อกแล้วก็โยนเข้าไปเลย นะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาตามดูว่าโอเคเอเอมันมีการคุยกันตรงตามที่เราต้องการไหมนะครับก็เป็นหน้าที่เหมือนสปายเลยครับปลอมตัวเข้าไปนะครับแล้วก็ให้คนอื่นเรียกทํางานแล้วก็มาตรวจสอบกัสบกสปายเลาทีว่าเอาตรลงมีการเรียกฟังก์ชันแบบนี้แบบนี้ไหมนะครับวิธีการตรวจสอบก็คือเราก็เรียกฟังก์ชันชื่อ e r i f y ก่อนนะครับแล้วเราก็มาดูว่าอยากจะเห็นว่ามันมีอะไรคุะครับเราก็เรียกเข้าไปตามนั้นเลยครับ ถ้ามีการคุยตามที่เรา,เรา,เรา,เราทราบก็จะรันผ่านจะ,จะรันยูนิตเทสผ่านเรียบร้อยถ้าไม่มีมันก็จะเออเลอร์ออกมานะครับเขียนให้ยูนิตเทสแล้วก็เขียนยูนิตเทสไว้ตรงนี้นะครับถ้าต้องการค่าอะไรก็ Add Before อันนี้ของ J Unit 4ถ้า J จยูนิตหใช้ Before Each นะครับโอเคก็สรุปคร่าวๆประมาณนี้เราควรจะรันเทสตรงนี้ได้เร็วเร็วกว่ารันต้องมานั่งสตาร์ทอ m u l a t o r อนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญว่าทำไมเราถึงมานั่งทำยูนิตเทสนะครับ โอเคไหมฮะอ่ะตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ